มาติดตาม NBT News กันต่อนะครับในช่วงนี้มาติดตามเรื่องของการพาขึ้นเครื่องบินนะถ้าเป็นการพาคนขึ้นเครื่องบินเนี่ยอาจจะไม่ยุ่งยากมากมายปกติไม่น่าสนใจเท่าไหร่ครับแต่คราวนี้เป็นช้างนะไม่ใช่ช้างตัวเล็กๆด้วยนะครับคือตอนนี้เหลืออีกเพียง2สัปดาห์เท่านั้นนะครับที่พลายศักดิ์สุรินทร์ซึ่งเป็นทูตสันทวไมตรีของไทยที่ไปส่งมอบให้รัฐบาลศรีลังกาเมื่อ22ปีก่อนเขาจะถึงเวลากำหนดที่จะได้ขึ้นเครื่องบินกลับมายังประเทศไทยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ในช่วงระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆก่อนที่จะเดินทางกลับไทยในวันที่2กรกฎาคมนี้โดยจะให้ทางช้างเนี่ยก็ไปฝึกต่างๆแล้วเขาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตอนนี้ก็คุ้นเคยกับควานช้างเรียบร้อยแล้วนะครับจากนี้จะเริ่มการฝึกการอยู่ในกรงเพื่อให้พร้อมขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทยครับโดยทางคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านได้โพสต์ Facebook นะครับอัปเดตอาการของพลายศักดิ์สุรินทร์นะซึ่งอยู่ในช่วงของการฝึกในโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางกลับไทยคือตั้งแต่วันที่10ถึง15มิถุนายนเนี่ยมีควานช้าง2คนไปสร้างความคุ้นเคยกับพลายศักดิ์สุรินทร์เอาไว้ได้แล้วนะครับและสามารถที่จะเข้าไปให้อาหารช้างเข้าใกล้ช้างพาช้างไปเดินอาบน้ำได้แล้วซึ่งการฝึกที่ผ่านมาช้างก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่มีอาการดื้อนะและในวันที่18มิถุนายนนี้จะมีควานช้างผู้ช่วยอีก2คนจากสถาบันคชบาลแห่งชาติองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นะครับเดินทางไปถึงศรีลังกาเพื่อร่วมช่วยการฝึกเตรียมช้างในช่วง2สัปดาห์ต่อจากนี้ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดไปดูขั้นตอนต่างๆเนี่ยขั้นตอนที่น่ากังวลก็คือเรื่องของการพาเดินเข้ากรงเนี่ยนะฮะโดยช่วงที่ผ่านมาการฝึกอยู่ในกรงเนี่ยเป็นไปด้วยความราบรื่นช้างไม่ได้รู้สึกตื่นกรงหรือว่าเห็นกรงเป็นสิ่งแปลกปลอมซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีหลังจากนี้ควานช้างจะต้องไปทำการฝึกต่อในขั้นตอนที่2ก็คือฝึกให้เดินผ่านกรงโดยเปิดประตูกรงทั้ง2ด้านเพื่อฝึกให้ช้างมีความเคยชินจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่3ก็คือการฝึกช้างให้เข้าไปอยู่ในกรงให้กินอาหารได้และเมื่อมีความคุ้นชินแล้วก็ค่อยๆทำการปิดกรงทั้ง2ด้านให้ช้างเกิดความเคยชินแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในกรงได้นะครับจากนั้นนะครับก็จะนำไปสู่ขั้นตอนที่4นะครับก็จะมีการเพิ่มการล่ามโซ่ที่ขาช้างให้ไปยึดติดกับกรงในขณะที่ช้างยืนอยู่ในกรงและขั้นตอนที่5นะเป็นขั้นตอนการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมรอบกรงให้ใกล้เคียงกับบรรยากาศขณะที่อยู่บนเครื่องบินนะอย่างเช่นจะมีการสร้างเสียงดังเพื่อทดสอบว่าช้างเนี่ยสามารถทนกับเสียงได้หรือเปล่านะครับหรือเพื่อให้เกิดความเคยชินกับสภาพดังกล่าวด้วยโดยก่อนการเดินทางนะครับในวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมจะมีการซ้อมแบบนี้แหละซ้ำๆนะครับให้ช้างอยู่ในกรงเป็นระยะในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อสร้างความเคยชินให้อยู่ในกรงให้ได้มากที่สุดครับและในวันที่2กรกฎาคมประมาณตี2ก็จะเคลื่อนย้ายช้างจากสวนสัตว์ไปยังสนามบินโคลัมโบใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อเตรียมที่จะโหลดช้างเข้าไปบนเครื่องบินซึ่งตามกำหนดการนะครับเครื่องบินจะออกเดินทางประมาณ 7:30 ตามเวลาท้องถิ่นในช่วงเช้านะครับและมาลงที่สนามบินเชียงใหม่ใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น8ชั่วโมงโดยระหว่างเดินทางจะมีควานช้างคอยดูแลอย่างใกล้ชิดครับ